2 1ป้ายอย่าเต็มร้อยนะ90 100เดี๋ยวเบรกก่อนดูระยะฟรีพวงมาลัยโอ้เนี่ยสายไปไม่ต่างกันเลยผมไม่เบรกนะไปลงโค้งตรงนี้ทีหนึ่งขับดีขับดีนะครับแต่เนี่ยเริ่มโยนแล้วเริ่มครูซคอนโทรลหรือล็อกความเร็วใช้งานยังไงนะอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยคันนี้สรุปโดยรวมเลย D-Max X Series ข้อสังเกตที่ผมอยากจะบอกทุกท่านคือมันแปลกๆคุณผู้ชมชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องคุยพีผู้ชมวันนี้เราเปิดใกล้ๆเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมเอาใจสาวกเขาเรียกว่าชาวออนิว 1.9 นะครับวันนี้ผมอยู่กับ New Isuzu D-Max X Series นะครับเป็นตัว2022นะครับแล้วก็เป็นรุ่น 1.9Z Highlander เกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับหรือตัวท็อปของ 1.9 ที่เป็น X Series นะครับราคาค่าตัว 967,000 บาทจริงๆ X Series เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แค่ตัว All New นี้นะ X Series เนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับอยู่เคียงคู่กับชาว Isuzu D-Max มาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ตอบโจทย์คนที่นึกไม่ออกว่าจะเฮ้ยซื้อ D-Max แล้วอยากจะแต่งอะไรนะครับ Isuzu ก็เลยจัดให้ว่า X Series เนี่ยเพิ่มเติมความดุดันความสปอร์ตทั้งภายนอกภายในนะครับเช่นคันนี้นะฮะ 967,000 บาทจริงๆ X Series เนี่ยเขาจะมีทั้งรุ่น2ประตู 1.9Z Highlander เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ 838,000 บาทนะกระเถิบขึ้นมาตัว4ประตู 1.9Z Highlander เกียร์แมนนวล6สปีด 932,000 บาทและคันนี้ 1.9Z Highlander เกียร์ออโต้6สปีด4ประตู 967,000 บาทนะครับก็ราคาเพิ่มเติมจากรุ่นปกติที่ไม่ใช่ X Series เนี่ย 50,000 บาทแต่คุณจะได้การตกแต่งสไตล์แบบนี้เลยเอ้ยผมว่ามันหล่อดีนะคือยิ่งตัวถังสีขาวแบบเนี้ยเอ้ยลืมบอกไปX Series เขาจะมีสีดำกับสีขาวถ้าสีดำเนี่ยก็จะราคาตามที่ผมบอกซึ่งคันเนี้ยคุณผู้ชม 967,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวเพิ่มอีก 7,000 ราคาสนนทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 974,000 บาทคือคันนี้เลยนะครับก็สาระสำคัญคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปลองขับกันถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวละเอียดยิบเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับรุ่นนี้คุณผู้ชมมาพร้อมเครื่องดีเซล4สูบแถวเรียง 1.9 ลิตรเทอร์โบอันเรื่องชื่อของ Isuzu เขานะครับก็พละกำลังของเขาเนี่ยอยู่ที่150แรงม้า350นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดนะและถ้าเกิดเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยก็จะเป็นเกียร์6สปีดเช่นเดียวกันดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะครับในส่วนช่วงล่างในด้านหน้าก็เป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงเหล็กกันโค้งด้านหลังเนี่ยเป็นแหนบซ้อนแผ่นในส่วนของช่วงล่างก็เป็นแบบแหนบเหนือเพราด้วยแล้วก็การขับขี่เป็นไงการเก็บเสียงเป็นไงระบบต่างๆใช้งานเป็นอย่างไรคุ้มค่าแค่ไหนน่าเล่นแค่ไหนคลิปนี้เดี๋ยวพาไปลองขับกันแบบจัดเต็มนะอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยด้วยว่า 1.9 อันโดดเด่นของเขาเนี่ยแรงไหมประหยัดไหมนะครับโอเคก่อนไปลองขับกันเดี๋ยวผมพาทัวร์รอบคันแบบไวๆก่อนแล้วกันเรามาไวเลยนะเพราะว่าเจาะลึกเนี่ยย้อนกลับดูได้นะครับอ่ะความเป็น X Series สติ๊กเกอร์นี่คือรุ่นใหม่แปะพาดแบบนี้เลยก็เป็นแบบลายแบบสะท้อนแสงด้วยนะครับตัวกระจังหน้า crossback ตรงนี้ขอบตรงนี้เป็นสีแดงเข้มๆโลโก้นะฮะสัญลักษณ์ Isuzu สีแดงนะไฟหน้าเขาเป็นตัวโปรเจคเตอร์แสงสีขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ daylight แล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้ไฟเลี้ยวไม่ใช่ LED นะไฟตันหมอก LED ตรงนี้ก็เป็นเขี้ยวเหมือนเดิมนะครับส่วนบัมเปอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็จะดูแบบเรียบๆหรูๆมากขึ้นนะด้านหน้าแต่ก็แฝงไปด้วยความดุดันนะครับตัวล้อนี่สวยล้อเป็น crossback นะครับโลโก้ที่สีแดง Isuzu แล้วก็ยางของเขาเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วนะฮะรัดด้วยยาง 26560R18 นะล้อสวยล้อสวยพออยู่กับตัวถังสีขาวเนี่ยผมบอกเลยว่าเอ้ยล้อใช้ได้นะครับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็การเก็บงานภายในโป่งซุ้มล้อเป็นพลาสติกนี่สีดำเงาแบบนี้นะครับมีบังโครนครบเลยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ X Seriesเฉพาะรุ่นนี้นะครับฝาครอบจมูกข้างสีขาวมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วก็กุญแจที่เราคุ้นชินกันนั่นแหละนี่ได้แค่ล็อกกับปลดล็อกสตาร์ทรถไม่ได้นะนะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้นะมือจับมีคีย์เลสบันไดเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้แล้วก็ความเป็น X Series Sport มาจะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเอ้ยมันทำให้รถยนต์เนี่ยดูแน่นขึ้นนะครับพอ Sport มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเนี่ยมันทำให้แบบมิติมันใหญ่ขึ้นส่วนล้อด้านหลัง
สเปคเหมือนตอนหน้านะครับ26560R18แต่ด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะแต่การเก็บงานในโป่งซุ้มล้อก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ใช้ได้นะตรงนี้มีสติกเกอร์ติดด้วย Xserie เนาะครับส่วนไลเนอร์ด้านหลังเนี่ยก็ของ D-Max เขาไฟเบรกดูที่3อยู่ด้านบนนะครับสปอร์ตบาร์สวยนะแล้วก็ไฟท้ายตามสไตล์ All New นะยังไม่ใช่ LED เต็มระบบแต่ผมบอกเลยว่าสวยเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยนะส่วนกันชนด้านหลังเป็นชิ้นเดียวกันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ลวดลายเดียวกันกับฝากระโปรงนะมีกล้องมองหลังกล้องใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่โลโก้ Isuzu สีแดงแบบแดงเขาเรียกว่าแดงแบบแดงเรซซิ่งนิดนึงอ่ะแล้วก็โลโก้ D-Max นี่นะครับด้านหลังตรงๆประมาณนี้แน่นดีนะครับส่วนด้านล่างแล้วผู้ชมมียางอะไหล่นะครับมีบังโคแล้วก็ท่อออกด้านขวามาประมาณนี้นะครับอยากดูรีวิวจัดเต็มรอบคันเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านะสาระสำคัญคลิปนี้เอ้ยลืมพูดโอ้โหข้ามไม่ได้ไง Xserie นะฮะสาระสำคัญคลิปนี้เดี๋ยวพาไปลองขับกันว่าเจ้าเครื่อง 1.9 All New ของเขานะครับพออยู่ใน Xserie เนี่ยมันเล้าใจขึ้นหรือเปล่าแต่แอบบอกกันว่าเขาไม่ได้มีการปรับเรื่องของการจูนใหม่หรือช่วงล่างใหม่นะครับเขาแค่มีการตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ Xserie นี่ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้ซึ่งต้องเปิดจากข้างในนะคุณไม่สามารถดันได้นะครับคุณต้องเปิดจากตรงนี้เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนี่เปิดจากตรงนี้ภายในเนี่ยผมชอบเนี่ยเห็นป่ะเป็นสีดำสติชชิ่งแดงทั้งหมดเลยนะครับผมชอบรถที่ภายในสีดำอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับพอตัวถังข้างนอกสีขาวแล้วข้างในสีดำแดงเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะนะครับส่วนนี้นะฮะน้ำมันเชื้อเพลิงก็รองรับถึง B20 ตามสไตล์ D-Max ใช้ได้นะครับสาระสำคัญคลิปนี้เดี๋ยวพาไปลองขับกันว่าเป็นอย่างไรนะปลดล็อกก่อนนี่ล็อกรถฝาครอบตรงข้างไม่พับออโต้นะไปลองขับกันดีกว่าภายในดำทั้งหมดเบาะนั่งดำมีโลโก้ X นะครับพวงมาลัยสีแดงอย่างนี้สติชชิ่งแดงแดชบอร์ดสีแดงโลโก้ X โอ้โหเอาเรื่องว่ะและที่สำคัญผมชอบ D-Max ตรงที่มือจับเขาเนี่ยเต็มรถเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงคนขับไม่มีนะตรงนี้มีด้านหน้ามีคือรวมทั้งคันเนี่ย7จุดถือว่าครบคันและยังมีนี่ที่วางแก้วนะฮะเนี่ยต้องมีนะครับ D-Max กับ Revo เนี่ยเขามีไงนี่แล้วดูจอของเขา TFT พอปิดรถมานี่เขียน Isuzuอันนี้ 4.2 นิ้วนะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเหยียบเบรกกดปุ่มนี่ดูหน้าจอเขาง้อนะครับอันเนี้ยสวยนะแล้วก็พื้นหลังตัวนี้ก็เป็น Xserie นะแต่ติดนิดนึงคุณดูดิแผงมันเริ่มเลยนะฮะทำไมไม่ให้เต็มมาดูเหลือไว้ทำไมโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าเจ้าIsuzu D-Max Xserie นะครับ 1.9Z Highlander เกียร์ออโต้6สปีด 967,000 บาทคันนี้นะขับขี่เป็นอย่างไรกับเครื่อง 1.9 150ม้า350นิวตันเมตรของเขาช่วงล่างเป็นไง Handling เป็นไงการเก็บเสียงเป็นอย่างไรแล้วก็พวกระบบฟังก์ชันต่างๆใช้งานอย่างไรก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องหุยผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ Super กาแฟ Coffee List เขาเปลี่ยนซองแล้วไปดูรายละเอียดกัน Super กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงอย่าหยิบผิดและ Eco Brew สุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสง Eco Brew เพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับกันเลยครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่บน New Isuzu D-Max Xserie นะครับเป็นตัว2022หรือตัวล่าสุดที่ขายตอนนี้เลยนะครับก็รุ่นของเขาเนี่ยคือ 1.9Z Highlander 4ประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 967,000 บาทนั่นเองนะครับก็จริงๆเขามีทั้งเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็แมนนวล6สปีดหรือว่าจะเป็นตัว2ประตูก็ 800,000 กว่าบาทนะครับสำหรับ IsuzuD-Max ที่เป็นตระกูล Xserie เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าตกแต่งพิเศษราคาค่าตัวเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปกติสแตนดาร์ดเนี่ยประมาณ 50,000 นะครับคุณจะได้การตกแต่งรอบคันภายนอกนะฮะที่มันดูดุขึ้นน่ะกระจังหน้าสีดำเงา
สัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรอีซูซูด้านหน้าสีแดงสติ๊กเกอร์รอบคันโลโก้ X ตรงแก้มข้างนะครับล้อ18นิ้วสีดำเงานะรวมไปถึงสปอร์ตบาร์สีขาวกันชนด้านหลังสีขาวอะไรประมาณนี้นะส่วนภายในก็ดุดันแบบนี้เลยเน้นโทนสีดำทั้งหมดสติชชิ่งสีแดงโลโก้อีซูซูสีแดงชุดมาตรวัดมีโลโก้ X แล้วก็พื้นหลังเป็นสีแดงซึ่งมันจะดุมากขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยมันก้าวล้ามันดูเขาเรียกว่าเร้าใจมากขึ้นสำหรับรุ่นนี้คุณผู้ชมขุมพลังยังคงเป็นพระเอกของเขานะครับเครื่องดีเซล4สูบแถวเรียง 1.9 ลิตรเทอร์โบนะฮะ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะถ้าเป็นแมนนวลก็6สปีดนะแล้วก็ดิสเบรกนะครับคู่หน้าด้านหลังรัมเบรกส่วนช่องล่างด้านหน้านะครับอิสระปีกนก2ชั้นคอยสปริงเหล็กกันโครงนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแหนบซ้อนแผ่นตามสไตล์รถกระบะหรือรถปิกอัพนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการขับขี่ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่า X Series นะครับเขาไม่ได้ปรับเรื่องของ performance นะครับเขาไม่ใช่เหมือนแบบ Toyota ที่เป็นแบบ GR ปรับช่วงล่างปรับพวงมาลัยไม่ใช่การขับขี่ก็คือ D-Max ปกติแค่ถ้าเป็น X Series เนี่ยนะฮะเรื่องของการตกแต่งดีไซน์จะแตกต่างออกไปคือมันเหมาะกับคนที่อยากได้ D-Max แล้วเฮ้ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะแต่งยังไงเอา X Series ก็ได้เพราะเขาก็ดูดุขึ้นมากว่ารุ่นปกติพอสมควรกับราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 เนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปคิดมากว่าจะแต่งอะไรดีบางทีเนี่ยได้แบบนี้มาหล่อออกมาจากโรงงานด้วยซ้ำไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลองการขับขี่กันเลยดีกว่าคือต้องพูดก่อนว่าถ้าเกิดอยากดูรีวิวจัดเต็มว่าเฮ้ยรุ่นเนี้ยแตกต่างจากรุ่นปกติอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนในราคาค่าตัวแบบ967แบบเนี้ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับแต่คลิปเนี้ยเราจะพามาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์กันว่าเจ้าเครื่อง 1.9 อันเรื่องชื่อของ Isuzu เขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวลอง0ถึง100ให้ดูด้วยเครื่องนี้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ความเร็วประมาณ50 60คุณดูเรื่องแฮนเดลลิ่งก็สไตล์ของ D-Max เลยนะครับเป็นรถปิกอัพที่ผมมองว่าขับง่ายนะพวงมาลัยไม่หนักเลยผู้หญิงขับสบายๆนะครับพวงมาลัยไม่หนักระยะฟรีมีพอสมควรคุณดูนะนี่ความเร็วประมาณ70นะคุณดูดิเห็นป่ะเนี่ยนี่ระยะฟรีมีพอสมควรนะแต่ต้องบอกก่อนผู้ชมว่ารถปิกอัพหรือรถกระบะอย่างเงี้ยทั้งยกสูงทั้งตัวเตี้ยหรืออะไรเงี้ยในระยะการขับขี่ถ้าเกิดเป็นรถเปล่าฟิลจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นรถที่บรรทุกขึ้นมาน้ำหนักเท่านี้ก็จะเป็นฟิลอีกแบบหนึ่งซึ่งการรีวิวของคุกกี้พีเนี่ยนะครับก็เราไม่ได้บรรทุกของอะไรนะผมนั่งคนเดียวแล้วก็ไม่มีสัมภาระอะไรมีแค่กระเป๋ากล้องนะอย่างมากกระเป๋ากล้องประมาณ10โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมคนเดียวซึ่งมาตรฐานนะฮะเรื่องลมยางต่างๆก็เป็นตามมาตรฐานที่ทางโรงงานเขาให้มาแบบนี้เลยเหมือนคุณถอยรถป้ายแดงมาเลยแหละเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนี่ก็จองแนวแบบเบาๆนิดนึงนะครับแล้วก็เครื่อง 1.9 เรื่องชื่อของเขาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเครื่องนี้โอ้โหนะหลายๆคนชอบเอาไปโมกันแบบทะลุทะลวงนะ150ม้าบางคนโมกันแบบทะลุกี่ร้อยม้าก็ว่ากันไปอันนี้ลองดูตรงนี้ดูช่วงล่างเนี่ยก็ตามสไตล์รถกระบะนะครับก็จะตึกตักตึกตักตึกตักอย่างนี้แหละแต่ต้องบอกกันเลยว่ากระบะสมัยนี้คุณผู้ชมดิเมนชันความสูงความกว้างความยาวเขาเยอะขึ้นกว่าเก่าเยอะนะรถปิกอัพยกสูงสมัยเนี่ยโอ้โหคันเบิ่มเทิมเลยนะฮะคือ D-Max คันนี้ก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็เรื่องฟิลการขับขี่ก็พัฒนาขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่จุดเด่นของ D-Max จริงเนี่ยผมพบว่าเป็นการเก็บเสียงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ารุ่นเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่านี่แต่ผมติดใจตรงนี้นิดนึงเนี่ยจอตรงนี้7นิ้วกรอบมันใหญ่ไงแต่จอมันนิดเดียวเนี่ยโอเคนะฮะเราไปลอง0ถึง100 D-Max นะฮะเครื่อง 1.9 ใน X Series กันดีกว่าว่า0ถึง100เป็นไงในโหมดดีปกตินะครับโอเค5 4 3 2 1ป้ายเหยียบเต็มร้อยนะนี่60 70 80 90ร้อย 12.61 ก็ประมาณนี้นะเครื่อง 1.9 คุณผู้ชมอย่าลืมหักตรงนี้ทีนึงก็จะเขาเรียกว่าวิวๆนิดนึงนะครับฟิลแบบนี้เลย D-Max นะฮะคือคุณไม่ต้องกลัวใครที่เคยขับ D-Max มาไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัว All New เนี่ยผมบอกเลยว่าฟิลคล้ายๆเดิมแค่เป็นตัว All New เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความเฟิร์มเขามีความหนึบความแน่นเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแต่นี่ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาคือรถที่รถเปล่าอ่ะ
เวลาหักมากินนิดนึงอะเหมือนท้ายจะไหลๆนิดนึงแล้วก็ความเป็น X Series รุ่นนี้นะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆก็จะเขาเรียกว่าใส่มาให้แบบนิดหน่อยไม่ได้ให้มาแบบเต็มระบบ ADAS ต่างๆไม่มีนะเทคโนโลยีต่างๆช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็จะมีแค่ครูสโทนอย่างเดียวเลยนะครับ Blind Spot กล้องมองรอบคันต่างๆไม่มีนะแต่สิ่งที่อยากชื่นชมกล้องนะฮะกล้องหลังชัดเนี่ยผมชอบกล้องหลังชัดมากนะแต่มีกล้องหลังมุมเดียวนะไม่ได้มี360องศาไม่ได้มีอะไร Adaptive Cruise Control ไม่มีมีแค่ Cruise เลนคลิปปิ้งออกนอกเลนดึงกลับอะไรไม่มีนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไม่มีนะครับแล้วก็ที่บอกขัดใจจอตรงเนี้ยเนี่ยกรอบมันเริ่มเลยว่าแต่จอนิดนึงอะโอเคเดี๋ยวเราลองยาวๆดีกว่าไปเหยียบเต็มร้อยไปเหยียบเต็มร้อยนะเนี่ยโอ้60 80 90 100 120เปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงทีเนื้อกันนะครับคุณผู้ชม3 2 1 3 2 1วิววิวนิดนึงนะฮะ3 2 1ดูดิคือฟิลเดิมนะฮะถ้าเกิดคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงมากๆจริงๆเนี่ยผมบอกย้ำเสมอนะครับพวกรถปิกอัพยกสูงหรือรถกระบะที่ไม่ได้บรรทุกของอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะต้องยอมรับเลยว่าเรื่องข่าวเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นจากรถกระบะที่แบบว่าไม่ได้บรรทุกของแล้วเกิดคว่ำเกิดชนอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดขี่อีซูซูนะรถกระบะทุกรุ่นที่ไม่ได้บรรทุกของคือด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี่ยกระบะแรงขนาด 1.9 เนี่ย150ม้าแล้วพวกรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ย200ม้า200กว่าม้าอย่างเงี้ยบางทีใจเรามาไงเราซิ่งอ่ะแล้วเราไม่รู้ตัวว่ากระบะเนี่ยถ้าเกิดไม่บรรทุกเนี่ยท้ายมันปัดง่ายมันจะเกิดเหตุคว่ำมาเสมอเลยผมต้องเน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยว่าเวลาขับรถพวกนี้นะครับการหักหลบด้วยความเร็วสูงต่างๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะฮะขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าหักแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเขาจะไม่เหมือนรถเก๋งคุณต้องให้ระยะเขานิดนึงเวลาหักต้องค่อยๆไปแล้วค่อยๆกลับมันจะปลอดภัย 1.9 เนี่ยหายห่วงคือต้องพูดว่า0ถึง100เนี่ยไม่ได้เร็วมากนะฮะ 12.61 12.5 อย่างเงี้ยคือออกแนวแบบธรรมดานะแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการโมดิฟายหลังจากนี้นะเพราะว่าเครื่องตัวนี้โมแรงม้าได้เยอะมากนะครับอันนี้เราพูดถึงรถสแตนดาร์ดเครื่อง 1.9 นี่ก็มาแบบเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบโอ้โหลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นขอเร่งแซงที1 3 2 1เนี่ยดูการเร่งแซงดิป่ะนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วพอความเร็วประมาณ130เนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าเริ่มร่อนแล้วเนี่ยแล้วพวงมาลัยเค้าผมรู้สึกว่าเบาไปนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะรีเซ็ตอัตราบริโภคน้ำมันให้ดูด้วยนะครับโอเคเปลี่ยนเลนที่1 3 2 1เนี่ยค่อยๆหักค่อยๆแบบสเตเบิลตัวรถยนต์ให้ได้อืมนะโอเคนี่เข้าโค้งตรงนี้ความเร็วประมาณ100นิดๆ นะครับอ่ะใส่ไปลองดูดิเป็นไงใส่ไปวิวๆหน่อยนึงวิวๆหน่อยนึงต้องยอมรับเลยนะครับเขาเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อด้วยอันนี้ไม่ได้ขับ4นะอืมเข้าโค้งตรงนี้เบรกมานิดนึงนะความเร็วประมาณ90ไปปลายใส่ไปวิวๆหน่อยนึงวิวๆหน่อยนึงอืมเนี่ยวิวๆนิดนึงนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับคือเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนนะคุณเบรกก่อนคุณอย่าหักแล้วเบรกคุณเบรกให้ความเร็วเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่แบบคุณควบคุมได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเบรกก่อนฟ้าไปค่อยเหลียวอะไรประมาณนี้นะครับมันจะปลอดภัยที่สุดแล้วเจอหินลอยเงี้ยระมัดระวังด้วยนะครับคือผมเป็นห่วงทุกคนนะจริงนะสมัยนี้คือรถกระบะเขาแรงนะฮะโอ้150 200ม้ากันแบบสบายๆจากสแตนดาร์ดแล้วก็แรงบ่งแรงบิดสูงมากเหยียบคันเร่งทีเนี่ยยิ่งถ้าเป็นพวก Toyota 2.8 เนี่ยหรือถ้าเป็น D-Max 3.0นะหรือ Ford ที่เป็นแบบ 2.0 เทอร์โบคู่อะไรเงี้ย200ม้าคุณผู้ชมดูแล้วไฮเดรลิ่งความเร็วประมาณ 30-40 คุณดูอย่างเงี้ยโอเคน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยกำลังดีเลยหนืดนิดนึงระยะฟรีมีพอสมควรนะครับแต่พอความเร็วสูงเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงกลับรถทีนึงเบรกนิดนึงกลับรถเนี่ยดูระยะฟรีพวงมาลัยปกตินะครับไม่ได้หน่วงไม่ได้
ดื้อแต่อย่างใดโอเคนี่ความเร็วประมาณ50คุณดูแฮนเดิลลิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าคล่องแม้ว่าตัวถังก็จะใหญ่นะครับน้ำหนักพวงมาลัยอะไรต่างๆกำลังดีระยะฟรีเยอะก็เข้าใจได้แต่พอความเร็วสูงเนี่ยผมรู้สึกว่าหวิวนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองกันอีกทีนึงนะรุ่นนี้ผู้ชมเกียร์ออโต้6สปีดจริงแต่คุณสามารถเชนเกียร์เองได้อยู่ตรงเนี้ยนะครับเข้าเกียร์ดีอยู่นะตบเข้าหาตัวเชนลงเชนขึ้นได้นะครับป้ายเหยียบเต็มร้อยโอ้เนี่ยผมเหยียบเต็มร้อยนะไม่มีระยะเขาเรียกว่าล้อฟงล้อฟรีเลยคือต้องบอกก่อนว่า 1.9 เข้ามาเรื่อยๆจริงๆไม่ได้แรงมากไม่ได้แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นอันนี้เขาคงนี่ความเร็วประมาณ100นิดๆสายไปวิวๆหน่อยแต่ผมใส่เติมได้ประมาณ100นิดๆอย่างเงี้ยผมก็โอเคอยู่นะเออแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าสตินะฮะมีความตั้งใจนิดนึงในการขับขี่ยาเล่นมือถือยาอะไรต่างๆขับโค้งนี้หน่อยใส่ไปเนี่ยความเร็วประมาณ110อย่างเงี้ยมันยังโอเคอยู่นะครับแต่พอสักประมาณ120 130ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเริ่มอย่างเงี้ยโดยที่แบบผมไม่ได้ปรับผมไม่ได้จับเลยนะมันดีตามรอยถนนเนี่ยมันเริ่มนิดนึงแต่อันนี้คือในแง่รถเปล่านะคือเราไม่ได้บรรทุกของไงเอออ่ะเปลี่ยนเลนที่หนึ่งผู้ชม3 2 1เนี่ยเห็นว่าต้องระมัดระวังขออนุญาต80ถึง120เรามาดูซิว่าเจ้า 1.9 อันเรื่องชื่อของเขาเนี่ย80ถึง120ประมาณกี่วินะครับโอเคป้าย80นะ3 2 1อย่าเต็มร้อยเลยนะเนี่ยมาช้านิดนึงใส่ไป100 110ร้อยยี่โอเคสายไปต่อระมัดระวังหน่อยเปลี่ยนเลนที่หนึ่งสามสองหนึ่งคือเครื่องเขาไม่ได้แบบว่าพวดพลาดแต่ถามว่าเนี่ยพอกดยาวๆเนี่ยก็ไหลอยู่นะแต่พอสักหลังจาก105เนี่ยเริ่มช้านิดนึงแล้วเนี่ยผมผ่อนแล้วเริ่มวิวนะครับคือออกตัวยันร้อยเนี่ยประมาณ12วินิดๆนะครับแล้วก็หลังจาก80ไป120เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ากระทืบกระเร่งแล้วพวดเลยนะครับเขาจะค่อยๆอย่างนี้แล้วแต่เขามาไม่หยุดนะเขามาไม่หยุดประมาณ155เลยหลังจากนั้นเริ่มตื้อแล้วถามว่าซื้อมาใช้งานมันเพียงพอต่อการใช้ไหมพอนะครับแต่แค่ถ้าเกิดคุณต้องการว่าโอ้โหต้องแรงต้องเร็วต้องเอียดอาร์ตอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าไป 3.0 ดีกว่านะถ้าเกิดคุณจะเล่น D-Max นะเออแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความเร็วที่แบบว่าเฮ้ยมันพวดเลยมันล้อฟรีมันแบบมันไปพวดได้ทันใจกว่าเนี้ยผมแนะนำว่าตระกูล Toyota ที่เป็นเครื่อง 2.8 เนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าพอสมควรอันนี้คือพูดในแง่ของการออกตัวอะไรต่างๆนะมันพวดเลย 2.8 นะหรือ Ford ที่เป็น 2.0 เทอร์โบคู่ที่เป็นพวกตัวท็อปเนี่ยก็แรงกว่านี้แต่แรงสู้ Toyota ไม่ได้อันนี้เราพูดแค่ถึงเรื่องของแรงที่แบบว่าจากจุดหยุดนิ่งนะการออกตัวอะไรต่างๆโอเคกลับรถตรงนี้นะครับป้ายสายไปเห็นป่ะคือแรงบิดเขาไม่ได้สูงจนถึงขั้นแบบว่าหมุนหรืออะไรอย่างนี้มันไม่มีเอียดเลยนะเออถามว่าข้อดีคืออะไรผมว่ามันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวจนเกินไปอ่ะบางทีเราควบคุมไม่ได้ไงมันแรงแต่คันเนี้ยเออมันมาเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้คือข้อดีนะและอีกอย่างนี้ที่ผมพบเลยรถกระบะหลายๆรุ่นนะครับเวลาสตาร์ทรถเนี่ยแล้วพอคุณเปิดแอร์แล้วพอคุณนะฮะเพิ่มแรงลมแอร์หรืออะไรเงี้ยบางทีมันดีเลย์ประมาณ 3-4 วินะแต่อันนี้คุณดูนะผมชอบตรงเนี้ยแอร์เขาพอหมุนเพิ่มความแรงเร็วมากดูนะผมเพิ่มนะ3 2 1รี3 2 1นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละว่าการโค้งต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ลิมิตของตัวรถแล้วเนี่ยคุณเข้าให้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยรู้ลักษณะนิสัยรู้การเซตติ้งพวงมาลัยช่วงล่างนะฮะรู้ของเรื่องของฟิลการขับขี่ต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็เป็นรถที่ขับสบายเพราะว่าข้อดีที่ผมพบเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับ D-Max เนี่ยข้อดีคือการเก็บเสียงใช้ได้อันนี้นะฮะความเร็วประมาณ76เนาะเดี๋ยวผมจะเงียบนะ3 2 1เนี่ย80กว่า90กว่าอยู่ประมาณ60ถึง70เดซิเบลเองเฮ้ยผมว่าโอเคนะ
กับรถกระบะนะเว้ยคุณอย่าลืมเขาคือรถกระบะนะเออเดี๋ยวขอเร่งสักความเร็วประมาณ100นิดๆดูซิ120ก็ได้อ่ะ3 2 1ไม่ต่างกันเลยนะความเร็ว80กว่าความเร็ว80กว่าความเร็วประมาณ120เนี่ยเดซิเบลเนี่ยอยู่ประมาณ60กว่านะครับตอนที่80เนี่ยมันประมาณ63 64แต่พอ120เนี่ยนะครับ68เฮ้ยเก็บเสียงใช้ได้เลยเห็นป่ะเออเนี่ยผมถึงบอกว่า D-Max เนี่ยข้อดีของรถรุ่นเนี่ยผมว่าเขาคือ Isuzu เขาคือกระบะที่คุณซื้อแล้วคุณไว้ใจได้เลยปัญหาคือแบบไม่มีแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างอึดถึกทนใช่ไหมที่สำคัญเลยคือการเก็บเสียงใช้ได้แม้ว่าเครื่องอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดนะผมพูดถึง 1.9 และ 3.0 เลยนะคือ 3.0 เนี่ยเอาตรงๆนะฮะถ้าวัดกันแบบจากโรงงานเลยเนี่ยการออกตรงออกตัวเนี่ยนะครับอาจจะยังแรงอาจจะยังไม่ได้กระฉับกระเฉงเท่า 2.8 Toyota แต่สิ่งที่ผมว่ากลมกล่อมคือเขาคือ Isuzu เก็บเสียงดีนะฮะ Handling เนี่ยผมว่าขับง่ายนะฮะเออใช้ได้ใช้ได้นะเดี๋ยวกลับรถทีนึงนะเดี๋ยวสรุปรวมความพร้อมกับใช้เรื่องครูซคอนโทรลให้ดูว่าเป็นอย่างไรผมลองแฮนด์ลิงให้ดูทีนึงเนี่ยใส่ไปเนี่ยเห็นป่ะลองแบบเมื่อกี้พอหักสัก3ครั้งต่อกันเนี่ยท้ายเริ่มไหลนิดนึงแหละเออกลับป้าเหยียบเต็มร้อยเนี่ยมันมีอาการดึงอยู่คลิกดาวแต่แค่มันไม่ได้แบบว่าพรวดอะไรขนาดนั้นนะครับก็แต่ถามว่าอืดไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้อืดนะคุณอย่าลืมว่านี่คือเครื่อง 1.9 ครับไซส์เล็กข้อดีคือเรื่องภาษีเรื่องของความประหยัดที่มันคือจุดเด่นจริงๆแต่ถ้าเกิดเอาไปโมเพิ่มแรงม้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ประหยัดหรอกนะใช่ไหมมันอยู่ที่คุณใช้งานด้วยว่าโอ้ถ้าคุณตีนผีไปโมแบบ 200-300 ม้าเนี่ยก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะขอยัดเร่งแซง 3-2-1 เนี่ยใช้ได้โอเคลองจ้ำเนินอะไรตรงนี้ดูหน่อยสิเราใช้ความเร็วประมาณหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปไม่ต้องเบรกจ้ำสะพานตรงนี้ทีหนึ่งดูตรงนี้นะความเร็วประมาณ100กว่าๆเลยนะผมไม่เบรกนะไปนี่ดูช่วงล่างเห็นป่ะพวงมาลัยเริ่มมันเบาจริงในย่านความเร็วต่ำแต่พอความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ได้หนืดขึ้นจนแบบว่ามั่นใจขนาดนั้นน่ะเห็นว่ามันมีแบบระมัดระวังนิดนึงแต่ในแง่ถ้าเกิดคุณบรรทุกของเยอะเนี่ยอาจจะสเตเบิลกว่านี้อันนี้ใส่ไปก่อนวันนี้ความเร็วสูงเหมือนกันนะเราขับความเร็วสูงตั้งแต่กลับรถมาเนี่ยกดเหมือนกันคือถ้าเกิดความเร็วเขาลอยตัวแล้วอ่ะเออมันก็ไหลเรื่อยๆอ่ะลงโค้งตรงนี้ทีนึงเนี่ยใช้ได้ handling ต่างๆคือแบบขับดีนะครับแต่ต้องมีลิมิตในการใช้งานนะครับอย่าไปแบบว่าโหใจมาแล้วแบบโหใส่เต็มที่เลยนะขับรถแบบ150ม้าใส่แบบเต็มแม็กเราก็เกินไปใช่ไหมเออเข้าโค้งตรงนี้ทีนึงความเร็วประมาณ90ใส่ไปเนี่ยเริ่มโยนแล้วเริ่มไหลหน่อยแล้วแซงทีนึงจำตรงนี้ไม่ต้องเบรก120สายไปอึ๊ชเนี่ยคือช่วง80ถึง120อ่ะผมว่าไม่ขี้เหร่80ถึง120นะครับแต่0ถึง100เนี่ยอาจจะไม่เร็วมาก0ถึง100ไม่เร็วมาก80ถึง120ไม่ขี้เหร่แล้วก็พอหลังจาก150มาเนี่ยก็เริ่มช้านิดนึงเนี่ยเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ1321เนี่ยประมาณนี้เห็นป่ะก็มุดมันเหมือนกันแต่ระมัดระวังนิดนึงการหักหลบการเปลี่ยนเลนเนี่ยคุณต้องค่อยๆไปคุณอย่าไปปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะคุณค่อยๆไปและสเตเบิลพวงมาลัยให้ได้นะนี่ความเร็วประมาณ120เนี่ยเห็นป่ะมันจะวิววิวนิดนึงแซงทีนึงไปเนี่ยเปลี่ยนเลนทีนึง321ประมาณนี้นะครับทีนี้
ครูสันโทนหรือล็อกความเร็วใช้งานยังไงนะพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีรูปมาตรวัดตรงเนี้ยคุณกดจะมือสีขาวขึ้นที่จอ 4.2 นิ้วตรงนี้นะครับ TFT เนี่ยอันนี้ไม่ใช้งานนะแล้วก็หลังจากนั้นพอมันสีขาวขึ้นไปรูปมาตรวัดคุณขับไปคุณอยากล็อกความเร็วที่97ตอนนี้ความเร็ว97คุณกดเซตตรงนี้ล็อกแหละอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตจริงๆอะถ้าเป็นรถที่เราเคยใช้กันเนี่ยสมมติคุณล็อกที่86ใช่ไหมพอผมบวกไอ้ตรงเลขมันจะเปลี่ยนเป็น87 88 89แล้วเราจะรู้ว่ามันล็อกความเร็วเท่าไหร่แต่เนี้ยไม่มีอันเนี้ยคือข้อสังเกตมีให้เท่านี้นะครับปลายสปอร์ตไม่มีนะกล้องมองหลังมีมุมเดียวแต่ชัดอันนี้ชื่นชมว่าชัดใช้ได้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไม่มีเป็นก้านแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์รอบคันไม่มีอันนี้ไปติดกันได้เซลแถมให้ได้นะครับก็ถือว่าออปชันไม่ได้เยอะมากนะส่วนมาตรฐานเขาแอร์แบ็ก2ลูกเท่านั้นน้อยไปนิดนึงนะฮะ ABS EBD Assist ต่างๆมีมาตามมาตรฐาน Hill Assist นะออกตัวบนทางลาดชันมี Traction Control มีแนะนำว่าอย่าปิดแล้วก็พวกระบบนะฮะเขาเรียกว่าลดการส่งกำลังเพื่อช่วยเบรกมีมาในแง่ว่าถ้าเกิดต้องเบรกฉุกเฉินอย่างเงี้ยเขาจะตัดการส่งกำลังเครื่องมีมาประมาณนี้เลยคือเรื่องเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่หรือว่าเทคโนโลยีที่มันแบบล้ำๆเนี่ยอาจจะไม่มีเยอะมากมายนักหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปถ้าพูดอย่างนี้ตรงๆนะครับ Adaptive Cruise ต่างๆไม่มีก็ว่ากันไปผมถือว่าคันเนี้ย967ซื้อมาเน้นขับซื้อมาเน้นใช้งานไม่ได้แบบว่ามาใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าก็ถือว่าใช้ได้แต่มุมมองส่วนตัวคุณผู้ชม967หรือ 967,000 บาทใน D-Max X Series นะครับตัว1.9 Z Highlander เกียร์ออโต้6สปีดคันนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีพวก Blind Spot นะหรือว่าน่าจะมีเรื่องของพวกแบบเซนเซอร์มาให้นิดนึงหรืออย่างน้อย Adaptive Cruise อะไรเงี้ยนิดนึงความเป็น X Series นะครับแต่เขาไม่มีอันนี้ว่าไปแล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรและท้ายสุดคุณผู้ชมอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยคันนี้นะผมขับแบบ Pokey P ซึ่งประมาณกลางคลิปหลังเป็นต้นมาเนี่ยผมใช้ความเร็วสูงเหมือนกันหลังจากกลับรถเนี่ยได้อยู่ที่12กิโลเมตรต่อลิตรไม่ขี้เหร่นะคือ 1.9 ข้อดีของเขาคือประหยัดใช้ได้เลยแล้วก็สรุปโดยรวมเลยสำหรับ New Isuzu D-Max X Series 1.9 Z Highlander นะครับตัวเกียร์ออโต้6สปีด 967,000 บาทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องดีเซล4สูบแถวเรียงเทอร์โบนะครับอันเรื่องชื่อของเขา 1.9 ลิตรเนาะ150ม้า350นิวตันเมตรรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกช่วงล่างด้านหน้านะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นคอยสปริงเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่นนะแล้วก็ฟีลการขับขี่บอกเลยเหมือนเดิม0ถึง112วิกว่าๆไม่ได้เร็วเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดพื้นๆนะครับแต่80ถึง120ผมถือว่าใช้ได้ไม่อืดนะครับพอเหยียบอย่างเงี้ยอย่าง100เนี่ยดูนะ3 2 1พอเหยียบเสร็จปุ๊บคลิกดาวไปเนี่ยประมาณ 2-3 วิเนี่ยเขาพวดนะแต่ก็ไม่ได้พวดหลังติดบ่อหรอกแต่คือแบบมันไม่ได้อืดนะแต่พอความเร็วปลายนะฮะหลังจาก150 155เนี่ยเริ่มชาแหละมันก็จะประมาณนี้นะครับก็สมกับ CC ของเขาเนี่ย 1.9 นะครับ0ถึง100ไม่ได้แรงมากแล้วก็80ถึง120ใช้ได้นะครับแล้วก็ตื้อประมาณ155นะการเก็บเสียงอันนี้ชื่นชม D-Max ตั้งแต่ความเป็น All New เขาแล้วที่เรียกกัน All New All New เนี่ย D-Max ผมถือว่าเป็นรถกระบะหรือรถปิกอัพยกสูงที่การเก็บเสียงเนี่ยใช้ได้เลยทั้งเสียงรบกวนจากลมข้างด้านบนเสียงรบกวนจากยางด้านล่างถือว่าถ้าเทียบกันกับในเซกเมนต์รถกระบะนะเก็บเสียงใช้ได้นะฮะก็สักความเร็วประมาณ130 140เนี่ยผมถึงพบว่าจะรู้สึกว่ามันมีเสียงลมรบกวนเยอะเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผมถือว่าเนี่ยตั้งแต่ออกตัวจน120 130เนี่ยโอเคเลยนะฮะลำดับถัดมา handling feel D-Max เลยคือระยะฟรีเยอะพวงมาลัยไม่หนักความเร็วต่ำเนี่ยผมถือว่าน้ำหนักกำลังดีแต่พอความเร็วเกิน110 120ผมรู้สึกว่าเบาไปนิดนึงนะครับสัก125เนี่ยถ้าเกิดขับแบบรถเปล่าไม่เป็นบรรทุกเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเจอรอยต่อรอยเนินแตกๆอะไรเงี้ยพวงมาลัยมันเริ่มอย่างนี้แหละนะแต่ก็ถ้าเกิดคุณขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับขับขี่ด้วยสติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณบรรทุกของเยอะก็อาจจะแน่นมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่ารถกระบะเขาทำมาเพื่อการบรรทุกสัมภาระถ้าบรรทุกกำลังดีตามสเปคของรถยนต์เขาอะผมว่าสเตเบิลใช้ได้เลยเนี่ยฤดูการออกตัวเห็นป่ะ
ไม่ได้อืดแต่ไม่ได้แรงนะฮะลำดับถัดมาการนั่งโดยสารภายในนะผมต้องบอกเลยว่า X Series เนี่ยเฮ้ยผมชอบนะฟิลนี้ดำทั้งหมดและสติชชิ่งแดงโลโก้ Isuzu แดงมาตรวัดสวยพื้นหลังเป็นสีแดงแล้วก็มีโลโก้ X เนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยดุๆอย่างเงี้ยและลำดับถัดมานะสุดท้ายข้อสังเกตที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับคือรุ่นเนี้ย 967,000 บาทความปลอดภัยในแอร์แบ็กมีแค่คู่เดียว2ลูก ABS EBD มาตรฐานมีนะ US Assist มีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหรือระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยมีแค่ครูซล็อกความเร็วเฉยๆด้วยไม่แปรผันไม่เบรกจริงๆเนี่ย 900,000 กว่าเนี่ยอย่างน้อย Blind Spot หรือว่าอย่างน้อยเซ็นเซอร์รอบคันควรมีมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แบบโรงงานเลยแล้วก็ที่ขัดใจนิดนึงเนี่ยจอ7นิ้วอันนี้ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อแบบไวเลสหรือ Wi-Fi ได้คือไม่ต้องเสียบสายเชื่อมต่อได้นี่ชื่นชมแต่คุณดูขัดใจนิดนึงอ่ะกรอบจอเท่านี้แต่จอแสดงผลที่ใช้ได้เท่านี้เหลือไว้ทำไมอ่ะนะคือมันแปลกๆคุณผู้ชมคือน่าจะให้จอเต็มมานะครับเหมือนพวกรุ่นท็อปอ่ะก็หลักๆประมาณนี้นะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือประมาณนี้ก็เขาเรียกว่าข้อสังเกตในสิ่งที่ผมบอกนะผมบอกแล้วเป็นรถที่น่าใช้และความเป็น Isuzu นะครับเจ้ารถกระบะรถปิกอัพเนาะ Isuzu กับ Toyota Vigo หรือ Levo ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคือแบบสูสีกันมาโดยตลอดนะเป็นรถที่คุณใช้และคุณสบายใจนะครับความเป็นรถกระบะเนาะการเซอร์วิสอะไรต่างๆหายห่วงความอึดถึกทนปัญหาไม่ค่อยมีถ้าเกิดคุณอยากซื้อเนี่ยผมแนะนำว่าจัดได้เลยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องคุยพีด้วยใครที่มาดูแล้วชื่นชอบมาคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมใครใช้อยู่มาแชร์กันได้ใต้คลิปเรามาพูดคุยเรามาเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันกันดีกว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์มีดีแตกต่างออกไปนะดีทรงดีไซน์แล้วแต่คนชอบส่วนรีวิวรอบคันคันนี้ความแตกต่างระหว่างรุ่นปกติเป็นอย่างไรบ้างน่าใช้ขนาดไหนย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับวันนี้น่าจะเต็มอิ่มกันสำหรับคนที่อยากดู New Isuzu D-Max X Series นะครับ 1.9Z Highlander Gear Auto 6967,000 บาทนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยใครยังไม่ได้กดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมี POV กลางคืนให้ดูด้วยว่ากลางคืนเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ